หนูชื่อสีลูกมาหนูชื่อสีลูกค่ะค่ะเป็นนั้นบิดโอเคโอเคเดี๋ยวเองเลยค่ะพี่ก้อนเดี๋ยวเองเลยไหนมาพาเดี๋ยวได้ไหมได้ได้ไม่ไปดึงต้องตั้งคำถามก่อนใช่ไหมวันนี้มาอยากไปตรงนี้ได้มารู้ไหมอะไรให้พี่ได้ยินอ๋อค่ะเป็นสิ่งที่เรารู้วันเวลาต้องถึงแต่ถึงเร็วไปสักนิดหนึ่งนะคะถึงเร็วสักนิดหนึ่งแต่ก็ดีสำหรับเขาไม่ต้องทรมานหลายปีนุ5 ปี5 ปีกว่าหลังจากที่ถ่ายเรื่องตะกุดโทนระหว่างถ่ายอยู่ก็ไม่สบายในระหว่างช่วงนั้นเราก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเนาะวันนั้นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬาที่เราไปดูแลอยู่ด้วยกันก็เป็นเวลาก็5ปีกว่าก็จากวันนั้นก็มาถึงวันนี้จริงๆแล้วเราก็วางเรื่องงานสำหรับคุณวินัยอยู่หลายเรื่องคิดว่าน่าจะหายไม่นึกว่าจะนานขนาดนี้แล้วเราไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกเลยหลังจากเรื่องตะกุดโทนแล้วค่ะก็เสียใจแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่ในสิ่งที่ดีที่พบที่ดีในความในสิ่งในความดีและในสิ่งที่ดีของวิญญาณโคลอเซียมเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณวิญญาณเขาเล่นเรื่องตะกุดโทนนะคะก็ฝากตอนนี้รีลันอยู่ค่ะบ่าย2 โมงช่องเจ็ดสีค่ะก็ฝากเรื่องใครคิดถึงคุณวินัยไกลบุตรก็เปิดดูได้เลยนะคะบ่าย2 โมงค่ะในนามของโคลอเซียมก็ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเสียใจด้วยนะคะก็ดูแลลูกให้ดีแล้วกันขอบคุณค่ะจ้ะค่ะก็คือเตรียมใจอยู่แล้วแต่ก็ไม่นึกว่าจะเร็วแล้วก็ติดตามตลอดเวลาดูจากอาการดูจากอาการดูจากหลายๆเรื่องแล้วก็จะถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างมีโอกาสไหมดีขึ้นไหมแต่เมื่อเห็นเขาแลดูดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกน่าจะหายแต่มาช่วงหลังเนาะรู้สึกว่าจะแลดูมากขึ้นแต่เขาเก่งนะกำลังใจดีมากเลยอะไม่เคยออกอาการไม่เคยมีความรู้สึกว่าพอแท้เขาสู้ไม่เขาจะสู้ตลอดเวลาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะหายแต่เมื่อมาถึงตอนนี้จริงๆเราก็ยอมรับความจริงนะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะก็เป็นสิ่งทุกคนอันนี้ก็อยู่ในเรื่องตะกุดโทนนี่ก็สัตว์ตะกุดโทนกันมาค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ที่มาช่วยประสานข่าวคือครั้งสุดท้ายเนาะครั้งสุดท้ายที่เรามาร่วมกันแสดงความอาลัยกันแล้วก็วันจันทร์ใช่มั้ยคะวันจันทร์ก็เป็น4 โมงเย็นก็คือเป็นวันก็ฝากด้วยเลยค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับก็เชิญนะคะกำลังใจครั้งสุดท้ายขอบคุณมากค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงความประทับใจในการที่แบบว่าได้ร่วมงานกับพี่เนสสักนิดโอ้โหเป็นคนน่ารักมากถ้าการร่วมงานเขาน่ารักมากค่ะมีความรับผิดชอบมากๆเลยทั้งที่ไม่สบายมากๆบอกว่าพักก่อนก็บอกไม่ได้ท้ายจบอดทนได้สู้ได้แต่เลือดเนี่ยออกเลือดเขาจะออกมากๆในร่างกายของเขาผิวเขาเลือดจะออกมากทีเดียวเนี่ยพอนิ้วก็คือจรันเขาจะรู้ว่าเลือดออกมากขนาดไหนแต่เขาจะสู้ว่าไม่เป็นไรอีกนิดเดียวแต่ว่าเราเป็นคนรู้สึกว่ามันเจ็บนะไม่ค่อยกล้าไปดูอ่ะค่ะก็อยากให้จรันพูดสักนิดหนึ่งนะว่าตอนแล้วบอกไม่สบายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะครับก็เรื่องมันเกิดที่นี่แหละตะกุดโทนเราเนี่ยว่าได้เจอเขาที่แรกเริ่มเรื่องที่เราก็คิดว่าเขาแค่เป็นตุ่มคันๆอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันเยอะกว่าที่มันเป็นอยู่ให้หลังมาประมาณสักอาทิตย์เนี่ยฮะเป็นอาทิตย์นึงอ่ะก็ไอ้พวกไอ้โรคพูดพองอะไรของเขาเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยแล้วก็บอกเมฆไม่ไหวเราหยุดนะตัดซีนนี้ทิ้งเอาไหมเขาบอกไม่ได้พี่ผมลาผมต้องเอาให้ถึงที่สุดต้องเล่นในสุดไม่พักไม่อะไรทั้งหมดเราก็เห็นเขาว่านะว่าโหทั้งตัวเขาเนี่ยมันเป็นตุ่มมีเลือดมีอะไรเยอะแยะหมดแต่เขาก็พยายามทนเขาสาวรถตู้มานะไปนั่งติดแอร์แล้วก็นั่งอยู่ในรถตู้เพื่อใ
ให้ความร้อนแล้วก็มันเจ็บแสบอะไรของเขาในแผลเนี่ยแต่เขาทนมากต้องยอมรับว่าเป็นนักแสดงที่มีความรับผิดชอบผมได้ใจเขาเยอะมากนะเขาเป็นคนที่รับงานใครแล้วไม่เคยให้งานเสียเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราเห็นก็ปรึกษากับพี่ก้อนนะฮะทองก้อนสีทับทิมภูมิกับบอกพี่เมฆไม่ไหวแล้วผมว่าต้องหยุดไหมพี่ก้อนก็บอกเออถ้าไม่ไหวเราก็หยุดนารันก็คือแต่ก็ถามเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาสู้จนให้งานมันจบให้ได้แล้วเราก็ได้งานอย่างที่เราอยากได้ก็ถือว่าเขาเป็นนักแสดงที่ไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งงานที่เขารับผิดชอบทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่ดีมากนะเมฆวินัยไกรบุตรเราได้ร่วมงานกันตั้งแต่เจ้าสมิงตะกุดโทนอะไรพวกเขารับผิดชอบไว้เยอะหลายเรื่องที่อยู่กับเราเนี่ยมีความรับผิดชอบมากนะครับก็เสียใจนะเสียใจที่เราได้ติดตามเขามาโดยตลอดกับนักแสดงดีๆอย่างเงี้ยน่าจะควรจะอยู่กับเรานานๆแล้วล่าสุดเนี่ยสักอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีน้องมุกเนี่ยเขาไปเยี่ยมก็ได้คุยเขาได้คุยคุณเอ๋น่ะภรรยาก็รับปากรับคำว่าเอ๋เมฆหายเร็วๆหายเร็วๆแล้วกลับมาเล่นละครกับเราใหม่นะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเห็นไหมเวลาออกข่าวก็อยากกลับมาเล่นละครเราก็ให้กำลังใจเขาถ้าเขากลับมาเมื่อไหร่เราก็เอาเขาเล่นนะครับเจ้านายก็ยินดีอยู่แล้วเราก็พร้อมแล้วก็มาถึงวันนี้เขาก็ไปจากเรานะก็อะไรนะครับก็คิดถึงนะคิดถึงคุณเมฆวินัยไกรบุตรครับสำหรับพี่ปาดเองอะคะพอได้ทราบข่าวรู้สึกยังไงบ้างผมกับเมฆทำงานด้วยกันเรื่องตะกุดโทนวันที่เขาป่วยวันแรกก็คือเราเข้าฉากเราถ่ายด้วยกันเราทำงานกันถึงประมาณตีสามก็จริงๆวันนั้นคือวันที่เมฆกับผมนัดกันไว้ว่าตอนเช้าตีห้าเราจะออกไปวิ่งกันนะครับพอเลิกกองตีสามผมก็บอกกับเมฆว่าเมฆนอนดีกว่าเพราะว่าตอนเช้าเราต้องทำงานกันต่อใช่ไหมแต่เมฆเขาก็คงเป็นเมฆอย่างนั้นแหละครับก็คือเขาเป็นคนที่ถ้าเขาตั้งใจจะทำอะไรหรือว่าเขาวางแผนว่าก็จะทำอะไรเขาจะมีวินัยของเขาเหมือนชื่อเขาเลยฮะเขาก็จะทำอย่างนั้นเขาก็ออกไปวิ่งของเขาแล้ววันนั้นคือวันแรกที่เขาป่วยหลังจากนั้นมาก็อย่างที่พี่หลานบอกเลยครับก็คือเขาก็ยังคงทำงานอากาศจะร้อนแค่ไหนแล้วก็เขาไม่ให้ความป่วยของเขามาเป็นอุปสรรคต่างๆเนี่ยผมถือว่าวินัยเขาคือนักแสดงที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงแล้วก็เขารักในอาชีพนี้ของเขามากแล้วก็เขาผมว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มเททั้งชีวิตของเขาให้กับอาชีพของนักแสดงนะครับแล้วก็ผมถือว่าเขาเป็นแบบอย่างของการเป็นนักสู้ของเขาเนี่ยคือมันลงตัวหมดทั้งตัวเองของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขา อย่างที่เราได้เห็นว่า5ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกำลังใจเขาดีมากแล้วความเป็นนักสู้ของเขาเนี่ยเขาไม่แผ่วเลยเขาพยายามที่จะต่อสู้กับมันจนวินาทีสุดท้ายผมได้ยินคำพูดของเขาครั้งสุดท้ายที่เขาไปออกรายการนะที่เขาไปแก้กรรมของเขานะก็คือผมว่านั่นคือคำพูดครั้งสุดท้ายที่ผมเพิ่งจะได้ยินจากเขาว่าเขาพอแล้วเขาเหนื่อยเขาพอแล้วแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ทำอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็พวกเราก็อยากจะชื่นชมทั้งตัวน้องเอ๋แล้วก็ครอบครัวนะครับว่าความเป็นนักสู้ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าความรักแล้วก็ความเป็นนักสู้ของครอบครัวเนี่ยมันเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่ามันน่าสรรเสริญนะครับแล้วก็อยากให้เมฆได้หมดห่วงแล้วก็ได้เห็นว่ายังมีผู้คนที่รักเขาทั้งประเทศนะครับแล้วก็ชื่นชมชีวิตของเขาและครอบครัวและเชื่อว่าลูกๆของเขาก็จะเห็นแบบอย่างที่ดีเป็นภาพทรงจำที่ดีของเขาตลอดไปครับสำหรับพี่ใหญ่เองมีอะไรอยากวันนี้ทีมโพลิเซียมมาให้กำลังใจก็อย่างที่บอกค่ะว่าพี่เมฆเขาก็มีความต้องการที่อยากจะให้ลูกสืบต่อเจตนาของเขาค่ะก็แต่ละคนก็เลือกทางเดินตัวเองชัดเจนอย่างลูกชายเนี่ยก็อยากเป็นนักร้องเขาก็ชัดเจนของเขาลูกสาวอยากเป็นนักแสดงเขาก็มีความชัดเจนเนี่ยค่ะวันนี้ก็อยากจะฝากพี่พรไว้สำหรับลูกสาวทั้งสองคนนะคะทั้งแมมแล้วก็เมิร์ชค่ะได้เลยอันนี้พอมีแววไหมคะหน้าก็เหมือนพ่อเชียวหน้าเข้มผิวสวยคุณขาด้วยผิวสวยคุณดีจังถ่ายรูปขึ้นเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ